สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Project To You ครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์ดีๆมานำเสนอนะครับเป็นแบบจำลองแขนกลนะครับแขนกลอัจฉริยะครับสามารถแยกสีได้นะครับโดยตัววัสดุที่เอามาประกอบเป็นตัวแขนกลนะครับอันนี้เป็นแขนกลนี้นะจะมาทำขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้ตัวชิ้นส่วนสำเร็จรูปเลยนะครับโดยตัวแกนแต่ละแกนของตัวแขนกลเนี่ยทำมาจากรางสายไฟสำหรับเดินตู้ MDB นะครับซึ่งก็มาประกอบกันนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับให้มีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ใช้แรงของซูมอเตอร์น้อยลงโดยเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยใช้ทั้งหมด4ตัวใหญ่นะครับและอีก2ตัวเล็กสำหรับปากคีบนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเซอร์โวมอเตอร์นะครับแกนหมุนด้านล่างนะครับแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นแกนตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3 4เซอร์โวมอเตอร์ตัวใหญ่นะครับ4ตัวนะครับแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์ตัวเล็กนะครับสำหรับตัวชุดคีบนะครับอีก2ตัวนะครับโดยใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์สีนะครับโดยในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะทำการลิงก์ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาต่อให้มันใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นการฝึกนะครับฝึกการเขียนโปรแกรมก่อนว่าเราจะสามารถควบคุมหรือคอนโทรลตัวแขนกลได้ยังไงนะครับโดยใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์สีนะครับซึ่งตัวชิ้นงานเราจะใช้เป็นชิ้นงานที่เป็นลูกเต๋านะครับมีหลายสีนะครับโดยเซ็นเซอร์ที่อ่านออกมาจะส่งค่าออกมาเป็น RGB นะครับแล้วเราก็เอามาดีเทคแยกแยะไอ้เครื่องมันรับรู้ได้ว่า RGB ค่าเท่าไหร่นะครับออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะครับเพื่อให้ตัวแขนกลเนี่ยสามารถแยกแยะสีได้นะครับโดยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวแขนกลเนี่ยฝึกแขนกลให้รู้จักสีแต่ละสีนะครับแล้วก็นับจำนวนเอาไปวางไว้ในตำแหน่งต่อๆกันนะครับโดยชิ้นส่วนด้านขวาที่เห็นนะครับจะเป็นตัวป้อนชิ้นงานซึ่งออกแบบมาให้มันไหลมาตามรางนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะอ่านตัวชิ้นงานที่อยู่ด้านล่างสุดเสมอนะครับเมื่ออ่านค่าได้ก็จะส่งกลับมาที่แผงจอซึ่งเราใช้ Arduino Uno นะครับในเป็นตัวประมวลผลแล้วสั่งแขนกลอีกต่อหนึ่งนะครับแขนกลก็จะดีเทคสีได้นะครับส่วนตัว Arduino ที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยมันจะแสดงค่าเป็น RGB นะครับแล้วก็แยกแยะสีให้เราเห็นนะครับแล้วต่อไปเราก็จะเอาค่าเหล่านี้เนี่ยไปเขียนโปรแกรมหรือว่าพัฒนาต่อให้เป็นแอปพลิเคชันได้นะครับโดยตัว Arduino นะครับจะอ่านค่าออกมาเป็น RGB อย่างที่เห็นนะครับโดยก็จะแยกแยะสีโดยเราทำการตั้งค่าอยู่ในซอร์สโค้ดไว้แล้วนะครับว่า RGB ค่าเป็นยังไงถึงจะได้สีเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงหรือสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีส้มหรือแยกแยะสีไม่ได้นะครับซึ่งเครื่องมันจะสามารถมองเห็นได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับ
โดยใช้ Visual Basic นะครับในการเขียนโปรแกรมติดต่อผ่านสัญญาณอนุกรมนะครับผ่าน USB แล้วก็ detect สีออกมาแล้วก็นับจำนวนสีแต่ละแบบซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมดมีทั้งหมด6สีครับน้ำเงินส้มเหลืองแดงเขียวแล้วก็ม่วงนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับโดยในคลิปก็จะเห็นว่าเราจะแบ่งช่องไว้สำหรับแยกสีแต่ละสีนะครับแล้วให้แขนกลเนี่ยไปลำเลียงตัวสีมานะครับเมื่อกดปุ่ม start เนี่ยเราจะเริ่มทำงานทันทีครับแล้วก็แขนกลก็จะจับมาวางในช่องที่เรากำหนดเอาไว้ครับแล้วก็วางต่อๆกันเรียงกันนะครับจนหมดนะครับจนไม่มีชิ้นงานเหลืออยู่แขนกลก็จะหยุดลงนะครับอันนี้เห็นว่าเป็นสีม่วงนะครับตัวเครื่องก็จะเอาชิ้นงานของเราเนี่ยไปวางไว้ในช่องแต่ละช่องในคลิปนี้ยังไม่ได้เราไม่ได้กำหนดสีนะครับเมื่อเริ่มนะครับก็ให้ทำการกดซีเรียลคอมนะครับผมว่าเป็นคอมไหนนะครับแล้วก็กดปุ่ม start ครับตัวแขนกลก็จะเริ่ม start ทันทีนะครับอันนี้คือชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับเรากำลังทดสอบจริงๆจังๆอยู่นะครับแขนกลจะเอามาวางครับผมในตำแหน่งที่ต้องการในแต่ละครั้งที่เซ็นเซอร์ได้นะครับเห็นว่าที่หน้าจอก็จะแสดงผลเป็นสีขณะที่ตัวแขนกลกำลังเคลื่อนย้ายชิ้นงานอยู่นะครับเมื่อเห็นไฟแวบๆตรงนั้นนะคือเมื่อมันทำการตรวจจับสีเนี่ยตัวเซ็นเซอร์สีเนี่ยจะส่งแสงออกมานะครับเพื่อนไปให้กระทบแล้วก็เห็นเป็นสี RGB นะครับตัวนี้ใช้ท่อค่อนข้างเยอะครับหม้อแปลงก็เลยต้องใช้หม้อแปลงเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับ5โวลต์ซึ่งก็จะจ่ายไฟตรงนี้นะให้กับซูโมเตอร์โดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านจากบอร์ดนะครับเพราะว่ามันต้องการกระแสสูงและก็ท่อสูงมากนะครับอย่างดีที่แขนกลที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำให้มันมีน้ำหนักเบาได้ครับทำให้ตัวแขนกลเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวครับตัวชิ้นงานนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็สามารถพัฒนาได้นะครับตรงนี้มองเห็นว่าจะไปประยุกต์ใช้เป็นดูข้อมูลมอนิเตอร์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะล้ำนะครับอาจจะดูใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้แต่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะครับหรือว่าฝึกฝนที่ดีนะครับสำหรับเทคนิคในการเขียนโปรแกรมแล้วก็พัฒนาการเขียนโปรแกรมของเราให้มีทักษะมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวชิ้นงานนะครับผมชิ้นงานที่เห็นคนทำการยกอยู่แต่ละชิ้นเนี่ยจะเห็นว่ามันน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทำมาจากไม้นะครับพ่นสีนะครับซึ่งก็เอาสำหรับทดสอบให้เห็นสีที่หลากหลายนะครับตัวแขนกลค่อนข้างจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับผมว่าถ้าทุกคนสนใจนะครับหลายความคิดเห็นติดต่อก็มาเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะทำคลิปวิดีโอวิธีการทำแขนกลให้นะครับแต่ขอให้มีความต้องการพอสมควรหน่อยครับเพราะว่าทำแขนกลเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างจะนานครับต้องใช้ความละเอียดสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สนุนโดยกาแฟสมุนไพรคอร์ดี้บูสเตอร์กาแฟถังเช่าทิเบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281